แล้วก็จะมาต่อกันในพาร์ท2กันเลยนะครับสำหรับราชันโลกพิสูงภาค2คนไรหน้าในพาร์ทที่2นั่นเองครับผมหากใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ท1ก่อนก็ช่วยกดกลับไปดูกันได้นะครับเพื่อจะได้ดูรู้เรื่องนะซีโอนะครับได้ไหว้วานวิลเลียมเพื่อนของเธอนั้นให้ไปสืบข่าวเกี่ยวกับลาเนรูชนักต้มตุ๋นแห่งเมืองทิงเก้นซึ่งวิลเลียมนะครับก็สามารถสะกดรอยตามเดินลาเนรูชจนเจอด้วยนะครับแต่ว่าวิลเลียมนะครับก็ได้ถูกชายคนหนึ่งครับที่สูง2เมตรนั้นทำการไล่ฆ่าไปและจากที่ชายสูง2เมตรนั้นได้ทำการฆ่าวิลเลียมเสร็จแล้วเขานะครับก็ได้วางระเบิดเพื่อที่จะทำลายหลักฐานซีโอนะครับจึงได้แจ้งเรื่องนี้ให้แก่ออเดรนะครับและออเดรนะครับก็ได้มาแจ้งให้แก่เดอะฟูลต่อเดอะฟูลนะครับจึงได้ทำการทำนายนะครับจนรู้ว่าคนที่ทำการฆ่าวิลเลียมนั้นเป็นชายสูง2เมตรและมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับลาเนรูชดังนั้นนะครับเดอะฟูลจึงส่งรูปเหมือนนะครับของชายสูง2เมตรนี้ให้แก่ออเดรฮอร์ซึ่งออเดรนะครับก็ได้ติดตามเงื่อนงำไปนะครับจนกระทั่งพบที่อยู่ของลาเนรูชภายใต้คำสั่งของเดอะฟูลเดอะฟูลนะครับจึงสั่งให้ทางออเดรนั้นได้แจ้งให้แก่ลัทธิเทพีลัตติการให้มาจัดการเรื่องนี้แทนลัทธิเทพีลัตติการครับจึงส่งนักบุญระดับสูงนะครับที่มีชื่อว่าเซซิมาซึ่งเขานั้นอยู่ในระดับที่4นะของสายผู้ไม่นิทรานั่นเองซึ่งเขานะครับก็นำกำลังมาที่พำนักของดาเนรูชพร้อมกับวัตถุปิดผนึกระดับหนึ่งดาบของเทพีลัตติการซึ่งพอมาถึงที่นี่ครับเซซิมาต้องปะทะกับชายสูง2เมตรนะครับซึ่งเราก็จะรู้ว่าชายสูง2เมตรครับอยู่ในระดับที่6ก็คือบิชอปกุลาเซซิมาครับก็สามารถเอาชนะชายคนนั้นมาได้และได้ปะทะกับลาเนรูชซึ่งตอนนี้ครับลาเนรูชนะครับได้ทำพิธีนะครับโดยการให้เทพผู้สร้างที่แท้จริงนั้นมาสถิตในร่างของตัวเองทำให้เขานะครับแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับเซซิมาได้การต่อสู้ก็เป็นไปอย่างดุเดือดเลยทีเดียวครับจนกระทั่งได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นและผลจากเหตุระเบิดครั้งนี้เองทำให้เซซิมานั้นได้รับบาดเจ็บแต่ดาเนรูชนั้นก็หนีไปได้ซึ่งดาเนรูชที่หนีไปได้นี่ก็บาดเจ็บสาหัสเลยนะครับซึ่งไคล์มอลเลตติครับในร่างของเชอร์ล็อกมอลเลตตี้เขาก็รู้ถึงช่วงเวลานะครับที่ลัทธิเทพีลัตติการนั้นจะทำการลงมือเขานะครับจึงใช้การทำนายจึงได้รู้ว่าดาเนรูชนั้นหนีไปที่ไหนซึ่งดาเนรูชนะครับหนีไปทางท่อระบายน้ำนั่นเองเขานะครับได้แปลงร่างเป็นตัวตลกนะครับแล้วเข้าไปฆ่าลาเนรูชซึ่งตอนนี้อ่อนแออยู่นะทำให้ใครนั้นสามารถสู้ได้ใครนะครับได้ใช้ไพ่ทาโร่นะครับบวกกับทักษะการต่อสู้ของตัวเองในการฆ่าลาเนรูชหลังจากที่เขาฆ่าลาเนรูชเสร็จแล้วนั้นเขาได้หัวเราะและร้องไห้ออกมาเพราะนี่เป็นการแก้แค้นให้แก่พรรคพวกของเขาที่ตายที่เมืองคิงเก้นและการหัวเราะออกมาทำน้ำตานี้เองทำให้ใครนั้นสามารถย่อยน้ำยาตัวตลกได้หมดแล้วใครนะครับจึงได้ทิ้งไพ่ทาโร่นะครับเอาไว้ที่ศพของดาเนรูชเพื่อเป็นการส่งสัญญาว่านี่เป็นฝีมือของสมาคมไพ่ทาโร่ต่อมานะครับในงานประชุมไพ่ทาโร่ครั้งที่15ซึ่งในการประชุมไพ่ทาโร่นี้เองครับใครนะครับได้ใช้พลังของโล่งเหนือหมอกเทานะครับบวกเข้ากับพลังของคุณสมบัติเหนือธรรมชาติของนักเชิดตุ๊กตาโลซาโก้ครับโดยการสร้างร่างโคลนของตัวเองขึ้นมาโดยการเป็นตัวแทนของตัวเองนั่นเองครับผมซึ่งใครนะครับให้ชื่อคนนี้ว่าเดอะเวิลด์และนี่ก็เป็นการเปิดตัวเดอะเวิลด์ครั้งแรกนะครับในสมาคมไพ่ทาโร่ในงานประชุมครั้งนี้เองใครนะครับก็ได้อ่านบันทึกนะครับของจักรพรรดิโรเซลที่ได้มาจากเหล่าสมาชิกอีกเช่นเคยครับโดยพบว่าในบันทึกครั้งนี้นั้นใครได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วสายน้ำยาเวทมนต์ต่างๆนั้นมีระดับ0อยู่ซึ่งเป็นระดับที่เหนือกว่าระดับ1นั่นเองและใครยังรู้อีกว่าจักรพรรดิโรเซลนั้นได้สร้างไพ่แห่งการลบหลู่22ใบโดย1ในใบที่จักรพรรดิโรเซลสร้างเอาไว้นั้นอยู่ในที่ขั้นหนังสือนะครับของหนังสือเล่ม1ของจักรพรรดิโรเซลและในงานประชุมไพ่ทาโร่นี้เองครับผมเดอะเวิลด์นะครับหรือก็คือใครในร่างแอดลุมนั่นเองครับผมได้ขอให้ทุกคนนะครับช่วยตามหาวัตถุดิบในการทำน้ำยาระดับที่7หรือก็คือนักมายากลให้แก่เขาหน่อยซึ่งทางแฮงแมนนะครับก็บอกไว้ว่าเขาเพิ่งไปงานชุมนุมโจรสลัดมามันมีวัตถุดิบที่ว่านั้นจริงแต่เดอะเวิลด์นั้นจะแลกกับอะไรซึ่งเดอะเวิลด์นะครับก็แลกกับความลับของสายน้ำยาระดับสูงนะครับให้แก่แฮงแมนไปโดยบอกแฮงแมนไปว่าเนื้อระดับที่1นั้นยังมีระดับที่0อยู่ทำให้แฮงแมนครับตอบตกลงนะครับในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้และแฮงแมนครับจะหาวัตถุดิบมาให้แก่เดอะเวิลด์และในการประชุมครั้งนี้เองครับเดอะซันครับได้เล่าว่าอ่างเมืองในนครเงินยวงของเขานั้นได้พบวิหารนะครับของเทพผู้สร้างที่แท้จริงเข้าซึ่งทางเมืองของเขานั้นก็เตรียมที่จะส่งคนไปสำรวจและคนที่นำไปสำรวจครั้งนี้ก็คือผู้อาวุโสโลเวียที่เขาไม่ชอบเพราะผู้อาวุโสโลเวียนั้นเป็นคนเลี้ยงแกะและเป็นสายของเทพผู้สร้างที่แท้จริงอีกด้วยทางแฮงแมนนะครับจึงแนะนำเดอะซันไปว่าให้แกล้งป่วยแล้วก็ปฏิเสธการเข้าร่วมไปซึ่งเดอะซันนะครับก็เห็นดีเห็นงามนะครับโดยเขานั้นจะแกล้งป่วยนะครับและไม่ให้ตัวเองนั้นเข้าร่วมการสำรวจในครั้งนี้หลังจากที่ได้รับวัตถุดิบจากแฮงแมนนะครับใครนะครับก็ได้เลื่อนขั้นเป็นระดับที่7ของสายนักพยากรณ์นั่นก็คือนักมายากลนั่นเองตัดภาพมาที่ฟอร์ดวอลครับซึ่งตอนนี้ครับอยู่ในช่วงพระจันทร์เต็มดวงพอดีฟอร์ดวอลนะครับที่ได้ดื่มน้ำยาสายนักเรียนฝึกหัดเข้าไปนะครับทำให้ได้รับผลกระทบของพระจันทร์แดงซึ่งเธอนะครับก็กำลังเสียสตินะครับเตรียมที่จะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาด
แต่ว่าในขณะที่เธอกำลังจะกลายร่างนี่เองเธอได้ภาวนาถึงเดอะฟูลนะครับซึ่งคำภาวนาของเดอะฟูลครับเธอนั้นก็ได้มาจากหนังสือที่เธอนั้นยืมมาจากไวเคาเกนเท่ทำให้เดอะฟูลครับสามารถช่วยฟอร์ดวอลเอาไว้ได้ทันและไม่ให้เธอนั้นกลายเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งฟอร์ดวอลนะครับก็ได้เข้ามาในงานประชุมไพ่ทาโร่ต่อมานะครับใครในฐานะนักสืบเชอร์ล็อกวอริเออร์ตี้นะครับก็ได้ถูกเชิญไปโดยนักสืบใหญ่อย่างไอเซนกัสสแตนตันนะครับนักสืบที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองแบคคูนซึ่งไอเซนกัสสแตนตันนะครับก็ได้เชิญเหล่านักสืบนะครับจากทั่วทั้งเมืองนะครับมาช่วยกันหารือเกี่ยวกับเรื่องคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากได้รับเบาะแสนะครับใครนะครับจะได้ให้เบาะแสแก่ไอเซนกัสสแตนตันไปว่าไม่แน่บางทีว่าคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนี่แหละมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสัตว์ก็เป็นได้ซึ่งไอเซนกัสสแตนตันนะครับก็ได้รับฟังนะแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณใครด้วยต่อมานะครับใครนะครับก็ได้ไปร่วมงานประชุมนะครับของตาเท่าดวงตาแห่งปัญญาเหมือนเดิมนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับใครนะครับก็ได้ไปถามกับผู้ปรุงยานะครับที่เขานั้นก็มางานประชุมนี้เป็นประจำนะซึ่งใครนะครับก็ถามกับผู้ปรุงยาครับซึ่งผู้ปรุงยารายนี้มีชื่อว่าดาร์ควิลใครนะครับถามกับดาร์ควิลไปว่าเขานั้นจะสามารถหาสูตรน้ำยาผู้ปรุงยาได้จากที่ไหนเพราะใครนะครับก็ต้องการสูตรน้ำยาผู้ปรุงยานะครับเพื่อที่จะมาเอามาสะสมนั่นเองครับอังดาร์ควิลครับจึงแนะนำให้ใครนะครับไปหาหลวงพ่อยูราฟสกี้นะในวิหารลัทธิเทพมารดาแห่งแผ่นดินนั่นเองครับผมซึ่งใครนะครับก็ไปจริงๆครับไปหาหลวงพ่อยูราฟสกี้นะในวิหารเทพมารดาแห่งแผ่นดินนะครับหลวงพ่อนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าใครนั้นสามารถเอาชนะตัวหลวงพ่อได้แล้วก็จะให้สูตรน้ำยาผู้ปรุงยาพร้อมกับของอีก1ชิ้นและการต่อสู้ครั้งนี้ก็เป็นการต่อสู้ในโลกแห่งความคิดนะครับก็คือใครนั้นจะต้องสู้กับตัวตนในอดีตของหลวงพ่อไม่ใช่ตัวตนของหลวงพ่อในปัจจุบันนะและใครก็สามารถเอาชนะหลวงพ่อมาได้ด้วยครับและช่วยหลวงพ่อครับในการเอาชนะตัวตนของตัวเองในอดีตมาได้ทำให้ใครนะครับได้รับสูตรน้ำยาผู้ปรุงยามันก็มีให้เลือกอยู่2อย่างนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแรกก็คือเทียนอาคมหลอนใจนะครับที่จะช่วยปรับสภาพจิตใจนะครับของใครก็ตามได้และอีกอันนึงนะครับก็คือกุญแจผีซึ่งใครนะครับเลือกกุญแจผีนะครับโดยความสามารถของกุญแจผีนะครับจะสามารถไขประตูไหนก็ได้หรือหีบอะไรก็ได้นะครับแต่ก็มีข้อเสียก็คือมันจะทำให้หลงทางต่อมานะครับในงานประชุมไพ่ทาโร่ครั้งที่16ทางฟอร์ดวอลนะครับได้เข้ามาในงานประชุมไพ่ทาโร่เป็นครั้งแรกซึ่งฟอร์ดวอลนะครับหลังจากเข้ามาในงานประชุมไพ่ทาโร่นะครับเธอนะครับก็ได้ขอซื้อของ2อย่างนะครับก็คือสูตรน้ำยาที่8ของสายนักเรียนฝึกหัดของเธอนั่นก็คือมายากรส่วนอีกอันนึงก็คือสูตรน้ำยาผู้ปรุงยานั่นเองครับผมแล้วประจวบเหมาะกับใครนะครับที่ตอนนี้อยู่ในฐานะเดอะเวิลด์นะก็ได้มีสูตรน้ำยาผู้ปรุงยาพอดีครับจึงได้ขายกับฟอร์ดวอลและการที่ฟอร์ดวอลครับขอซื้อสูตรน้ำยาทั้ง2อย่างนี้เองทำให้ออเดรู้นะครับว่าคนที่มาเป็นสมาชิกใหม่หรือก็คือฟอร์ดวอลนะครับจะใช้นามแฝงว่าเดอะเมจิเชียนซึ่งทำให้ออเดรู้นะครับว่าแท้จริงแล้วเดอะเมจิเชียนก็คือฟอร์ดวอลโดยฟอร์ดวอลนะครับอยู่สายนักเรียนฝึกหัดนั่นเองและเธอนั้นต้องการสูตรน้ำยาระดับ8ส่วนสูตรน้ำยาผู้ปรุงยานั้นเธอนั้นจะเอาไปขายต่อให้กับไวเคาเกนเทต่อมาครับได้มีนิทรรศการนะครับที่จัดแสดงสมบัตินะครับต่างๆของจักรพรรดิโลเซลนะครับมาเปิดแสดงที่เมืองแบคคูนพอดีใครนะครับจึงวางแผนที่จะขโมยที่ขั้นหนังสือนะครับที่น่าจะเป็นไพ่แห่งการลบหลู่โดยใครนะครับได้ใช้พลังของโลกเหนือหมอกเทานะครับในการสร้างร่างตัวเองนั้นให้กลายเป็นวิญญาณแล้วก็ให้ร่างวิญญาณนี้ครับแอบลอบเข้าไปในงานที่เทศกาลซึ่งใครนะครับก็รู้ได้ว่าที่ขั้นหนังสือนั้นมันอยู่ในที่ขั้นหนังสือเล่มไหนและใครนะครับก็สามารถขโมยไพ่แห่งการลบหลู่มาได้แต่ก่อนที่ใครนะครับจะออกไปได้ในร่างวิญญาณนะครับปรากฏว่าได้มีปีศาจหมาตัวหนึ่งนะครับโผล่เข้ามาแต่ใครนะครับก็สามารถเอาชนะมันได้และเขานะครับก็ได้ขโมยไพ่ไปซึ่งภายหลังนะครับเราจะได้รู้ว่าไพ่ที่ใครขโมยมานั้นก็คือไพ่จักรพรรดิดำซึ่งไพ่แห่งการลบหลู่ที่จักรพรรดิโรเซลสร้างขึ้นนะครับมันก็จะใส่สูตรน้ำยานะครับทุกระดับเลยของสายทนายความหรือก็คือสายจักรพรรดิดำนั่นเองครับเอาไว้ทำให้ใครนะครับได้รับสูตรน้ำยาทุกระดับนะของสายจักรพรรดิดำและก็จบพาร์ททูแต่เพียงเท่านี้ครับติดตามต่อในพาร์ทต่อไปนะ